ดูหากินยากหรือเปล่านะฮะอะไรเอ่ยเหนียวปิ้งห่อใบตองอร่อยเหนียวปิ้งห่อใบตองสูตรของแต่ละคนก็ไม่ค่อยเหมือนกันล่ะครับค่ะนี่ที่นี่นะครับเป็นสูตรโบราณเมืองวิเศษชัยชาญโอ้โหเมืองวิเศษชัยชาญนี่นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งสมัยอยุธยานะอ่างทองเจ้าเมืองวิเศษชัยชาญสมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเหนียวปิ้งที่นี่เขาถือว่าเป็นสูตรโบราณครับนะฮะทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายนะครับเขาไปทำอยู่ที่แถวแถววัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับนะฮะเขาจะมูลข้าวเหนียวก่อนเนาะครับผมแล้วก็เอามาใส่ไส้ก็อย่างว่าเป็นสูตรโบราณย้อนยุคนะครับนี่แบบทำประณีตนะฮะเราไม่เคยเห็นตอนเขาทำเลยแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับแล้วเวลาเอาไปปิ้งไปย่างนี่ก็ย่างบนเตาถ่านเลยแบบสมัยโบราณเลยนี่ยังกลัดไม้กลัดเนี่ยไม้จิ้มฟันนะใช้ไม้นะครับขายมา10กว่าปีแล้วครับราคา3ชิ้น20บาทนะฮะ3ชิ้น20บาทนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านไปผ่านมาทนไม่ได้ครับเพราะว่าได้กลิ่นหอมโชยมาอ๋อวัดนี่เอาก็วัดม่วงไงเราเคยไปมาแล้วใช่ไหมใช่เวลาไปวิเศษไปอ่างทองต้องมองเห็นเพราะว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากนะครับเอาใครอยากทานก็ลองแวะไปดูนะครับบริเวณแถววัดม่วงนี่แหละนะฮะเขาขายอยู่ตรงนั้นเป็นตลาดย้อนยุคในวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เทศกาลสำคัญสำคัญแม่ใช้เตาถ่านย่างไงมันก็อร่อยสิครับต้องค่อยๆนะไปฟังดูฮะข้าวเหนียวของเราจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะพี่อันนี้เราจะทำให้แห้งก่อนค่ะถ้าไม่แห้งแล้วมันจะห่อเลยมันจะบุบง่ายค่ะทำให้เย็นก่อนแล้วค่อยมาห่อค่ะเพราะเขาจะไม่บุบแล้วเขาก็จะเป็นเม็ดไม่เหนียวไม่เละค่ะแล้วเราห่อด้วยใบตองใช่ใช้โบราณของเราคือต้องห่อใบตองแล้วก็ใช้เข็มขัดจับแล้วเราก็จะมามีหลายไส้แตกต่างของเราเองอันนี้เราคิดเองที่จะเอาไส้อื่นนอกจากไส้เขียวค่ะวิ่งเห็นแล้วหิวเลยค่ะนี่ครับหอมใบตองออกมาทะลุจอเลยจ้าครับผมใบตองนี่แปลกนะโดนไฟแล้วหอมจริงนะคะครับธรรมชาติเนาะ